นี่เป็นการทดสอบการรีวิวด้วยไม้เซลฟี่นะครับกับโน้ต5นะครับเรารีวิวจะลองฟังเริ่มกันครับอันนี้รอบที่2นะครับเป็นการใช้หูฟัง Samsung นะครับที่แถมมาพร้อมกับโน้ต5นะครับว่าเสียงปกติกับเสียงหูฟังมันจะต่างกันยังไงนะครับโอเคเราก็ได้ข้อสรุปกันแล้วนะครับจากที่ผมทดสอบดูเมื่อกี้โดยที่เราใช้ไม่ใช้ตัวหูฟังที่มีไมค์สำหรับสนทนานะครับมันเสียงจะออกกว้างๆนิดนึงนะครับแต่พอใส่หูฟังแล้วเสียงมันจะชัดขึ้น ซึ่งก็พูดเบานะครับอันนี้ผมจะพูดดังขึ้นนะครับมันก็น่าจะได้ยินชัดขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองสลับกับอันนี้ใช้ไมค์ small talkจากหูฟังนะครับต่อไปก็จะเป็นวิดีโอที่ไม่ใช้ไมค์ครับสักครู่ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นไม่ใช้ไมค์นะครับตอนนี้ไม่ใช้ไมค์นะครับก็เดี๋ยวสลับกล้องไหมไม่ได้ระหว่างนี้ถ่ายกล้องหน้าอยู่ก็อันนี้คือไม่ใช้ไมค์พูดปกติความดังเท่ากันกับใช้ไมค์นะครับครับทีนี้ก็ขออนุญาตสรุปที่สุดนะครับตอนนี้ใช้ไมค์เซลฟี่ในการสนทนานะครับกับกล้องหน้าอยู่ผมนั่งเอนไปหน่อยขออนุญาตนั่งตรงนิดนึงนะแล้วก็ใช้ตัวหูฟัง small talk ที่สามารถคุยได้นะครับในการพูดไมค์ก็จะอยู่ติดกับเราอย่างนี้ครับส่วนสายแล้วก็จะดึงไปเสียบกับตัวเฮดโฟนอยู่กับตูดของโทรศัพท์นะครับถ้าเราไกลขนาดนี้ปกติยังไงเสียงก็เข้าน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็เปิดทีวีไว้นะครับมันก็จะมีเสียงรบกวนจากด้านหน้าแต่ถ้าเราเสียบ small talk แล้วคุยเนี่ยเสียงจากทีวีน่าจะเข้าน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตอนนี้ใช้ไมค์นะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะไม่ใช้ไมค์อันนี้ผมไม่ใช้ไมค์นะครับในระยะของตัวไม้เซลฟี่กับหน้าจอยังประมาณเท่าเดิมนะครับแล้วก็เสียงทีวีก็เปิดไว้เท่าเดิมไม่ได้เพิ่มความดังเสียงแต่อย่างใดนะครับก็จะทดสอบว่าระหว่างที่เราใช้ small talk กับไม่ใช้เนี่ยเสียงที่ได้ของวิดีโอจะแตกต่างกันยังไงนะครับเขาอยากเทปอีกรอบเมื่อกี้ผมลืมถอด small talk เพราะ small talk ก็ใกล้ตัวทีนี้ถอด small talk ออกไปอันนี้ไม่ใช้ไมค์นะครับไม่ใช้ไมค์ small talk ถอดออกจากตัวโทรศัพท์เลยครับแล้วก็ทีวีก็เปิดเป็นปกติแต่ตอนนี้โฆษณาเสียงก็จะดังขึ้นนิดนึงครับดูว่าลักษณะของเสียงที่เราได้ยินเนี่ยระหว่างใส่สมอลทอล์กกับไม่ใส่สมอลทอล์กมันจะเป็นยังไงนะครับ